น่าจะเปลี่ยนตัวเล่นเป็นกลุ่มวันนี้ครอบครัวปตท.มาชัดเจนนะครับมาชัดเจนมากนะครับครอบครัวปตท.มายกกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างมองว่าแนวต้านไฮเดิม 1,643 จุดเนี่ยถ้าผ่านแล้วไปไหนตัวข้างบนก็คือ 1,685 ก็จะเปลี่ยนตัวเล่นกลุ่มแบงก์ก็คงพักก่อนแล้วก็ไปเล่นในกลุ่มปตท.นะครับสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนตื่นเช้ามาต้องดูเลยนะครับไม่ต้องไปดูดาวโจนส์หรอกไม่เกี่ยวกับเราดูอะไรกันไม่เกี่ยวเลยเหรอคุณสมพงษ์ไม่เกี่ยวเลยเหรอไม่เกี่ยวแม้แต่ 1% ก็ไม่เกี่ยวเขาทำออทามไฮเรายังต้มเตี้ยอยู่นี่เลยค่ะก็คือตัวค่าเงินนะครับค่ะความสัมพันธ์มันชัดเจนนะครับค่าเงินยังคงแข็งค่าขึ้นยังทิ้งตัวลงอย่างเงี้ยเราก็จะขึ้นนะครับชัดเจนนะครับความชัดเจนว่าเงินกระแสฟันโฟไหลเข้าสิ่งหนึ่งฝรั่งเองก็ไม่ได้อยากซื้อหรอกแต่พอข้างเงินมันมาอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ต้องกลับมา power short อ่ะนะครับเพราะเขาขายไปแสนล้านอ่ะตั้งแต่ต้นปีนะครับพอข้างเงินก็คือเขามาก้าเก่งกำไรสองข้านะครับเก่งกำไรทั้งข้างเงินด้วยแล้วก็เก่งกำไรในตัวดัชนีด้วยนะครับก็เลยจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ถ้ามันยังแข็งค่าก็สบายใจยังโอเคนะครับเพียงแต่ว่าการเล่นอย่างวันนี้ดูโมเดลทีฟกลุ่มแบงก์ก็ปอกแป๊กครับเริ่มมีดับปักวิญญาณเริ่มมีโดจิแต่ก็ไม่ถึงกับมากนักแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ให้สังเกตว่าหุ้นฝรั่งตัวจริงเลยนะครับจะไปกลุ่มโรงไฟฟ้าครับนะครับทุกทีรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโรงไฟฟ้าจะเป็นตัวนำแล้วนะครับเกากลับมาแถวหายเดิมแล้ว GPSC เงี้ยบวกกันแรงๆเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยครอบครัวปตท.ซึ่งไม่มีอะไรอย่างไทยออยตัวท็อปไทยออยเนี่ยบวก 4% เพราะว่าที่ผ่านมาลงหนักในขณะที่ค่ากันกันยังนิดเดียวอ่ะนะครับเป็นลักษณะของการ cover short มากกว่านะครับ cover short ครับพี่สมพงษ์ถ้าเกิดว่าบาทเรายังแข็งค่าแบบนี้คือต่างชาติก็ต้องกลับมา cover short อย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมคะแล้วก็ใช้ตัวเล่นหุ้นฝรั่งจ๋ามาเลยใช่แต่คราวนี้ประเด็นก็คือตัวคำว่าช็อตก็จะเป็นไทยออยแต่ตัวที่ขึ้นจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นพวกปิโตเคมค่ะค่ะวันนี้มาแล้วลูกรับ IRPC อ่ะฮะมาจริงๆค่ะแล้ววันนี้คุณสมพงษ์จะเชียร์ตัวไหนต่อ IRPC ด้วยหรือเปล่าด้วยครับ IRPC เดี๋ยวคุณสมพงษ์เล่าก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามย้ำว่าวันนี้จะแนะนำตัวไหนค่ะแต่ว่าเซตที่ 1,685 จุดแล้วก็รอให้บาทแข็งไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพี่สมพงษ์ก็หาหุ้นเล่นไปเรื่อยๆอย่ากลัวนะครับขายแบงค์เสร็จแล้วก็มาซื้อ IRPC นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยตอนแรกคนกังวลนะครับว่าไตรมาส3มันจะไตรมาส2มันดีแล้วไตรมาส3จะเป็นยังไงหลายคนกลัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาปิโตไอตัวของนัสตาของตัว IRPC เนี่ยราคามันขึ้นไม่หยุดเลยนะครับราคาขึ้นไม่หยุดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นรูป Head and Shoulder Bottom นะครับหัว Bottom เขาคืออยู่ที่3.46 บาทนะครับแล้ว Neckline เขาอยู่ที่3.98-96 บาทตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็เบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ RSI ก็มี Golden Cross Confirm MACD มี Golden Cross นะครับรอบนี้เลยมองว่ามันน่าจะทำนิวไฮเหนือ 4.30 บาทนะครับยังซื้อทันเพิ่งเริ่มเบรกวันแรกเองนะครับสำหรับ IRPC นะครับมีจุดยังไงนะคะมันจะเป็นระดับยังไงบ้างนะคะพี่สมพงษ์คะ IRPC ราคาจุดอะไรฮะจุดสต็อปลอสเหรอด้วยค่ะแล้วก็สต็อปลอสถ้ามันลงต่ำกว่าลงมา 3.90 บาทอีกทีก็แสดงว่าสัญญาณมันผิดพลาดนะครับเป็น false signal นะครับแต่ว่ายิ่งขึ้นยิ่งคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อนี้
นะครับทาร์เก็ตมองถัดไปอยู่ประมาณ4.50 บาทแต่ต้องผ่านนะหลายหน้าต้านนะครับหน้าต้าน4.1 4.1 4.18 4.30 นะครับ4.30นี่เป็นดับเบิลท็อปนะถ้าผ่านได้เนี่ยอาจจะเป็นถึงรอบใหญ่ๆของเขาแต่มองเรื่องต้นตรงนี้มอง4.50 บาทคนก็เขาบอกว่ามันเยอะแล้วอะแต่อาจจะได้มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าปิโตราคาปิโตมันขึ้นเยอะจริงๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะวิ่งเป็นแพ็คคู่นะครับก็คือตัวปูนใหญ่ตัวแรกคือ RPC ถูกไหมคุณสมพงษ์ตัวแรกคือ RPC ตัวที่สองปูนใหญ่ครับเชิญครับครับเพราะว่าเขามีปิโตเคมตัวเดียวกันนะครับแล้วเนี่ยชน4.30 บาทมาแบบเป็นเทือกเลยนะครับรอบนี้น่าจะผ่านนะน่าจะผ่านไอซ์ไอผ่านไปแล้วอ๋อไอซ์ไอชี้นำไปแล้วว่าจะผ่านถ้าผ่านก็นู่น4.458 บาทครับแต่เราไม่ได้หวังว่ามันจะดิวไฮเหมือนใน RPC นะเพราะว่าไฮเขาอยู่4.70 บาทเพราะว่าตัวปิโตเคมของปูนใหญ่เนี่ยมันทรงตัวอยู่ในระดับสูงแต่ไม่ได้ทำดิวไฮนะครับนี่ก็2ตัวจะชัดมีอีกตัวหนึ่ง OR ทีมเปิดเมืองค่ะวันนี้ยกครอบครัวบาทอมายกจริงด้วยมีแค่ปูนใหญ่ตัวเดียวที่ยังที่โผล่เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับดับเบิลท็อปดับเบิลบัตทอมที่27.50ครับประเด็นคือถ้าเบรกประมาณ30.50 บาทนะครับตัวนี้ยังไม่เบรกถ้าเบรกปุ๊บเราก็ประเมินก็อยู่ประมาณ35เลยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันที่ผ่านมาเนี่ยมัน PE มันเกิน40ช่วงต้นเนี่ยมันเล่นไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ PE มันอยู่แค่30ต้น32-33ดังนั้นคือถ้าเกิน40เนี่ยมันจะติดเทอร์โนเวอร์ดิครับค่ะไม่ติดแล้วนะครับ OR ไม่ติดแล้วครับก็ชัดๆ3ตัวไอ้ RPC OR ใช่ไหมแล้วก็ปูนใหญ่แล้วก็ปูนใหญ่3 ตัวแล้วถามคุณสมพงษ์รอบนี้เซตคุณสมพงษ์คิดว่าจะไปถึงประมาณ16เมื่อสักครู่นี้1688กว่าใช่มั้ย1685ครับ1685ม้วนเดียวเลยไหมหรือค่อยๆไปหรือว่าจะมีปรับฐานก่อนคือคนคราวนี้คนกลัวว่าถ้ามันไม่ผ่านไฮเดิมจะปรับฐานก่อนไหมหรือไปเลยคุณสมมติคิดว่าไปเลยหรือเปล่าไปเลยเพราะเปลี่ยนตัวเล่นอ๋อไปเลยเพราะเปลี่ยนตัวเล่นใช่ไหมได้แล้วพอเปลี่ยนมาในตัวครอบครัวปตท.นี่เปลืองดัชนีเลยใช่ถ้า40 จุดบางทีเราเห็นแต่ละตัวขึ้นสัก 3% ก็ถึงแล้วนะนะครับมันเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่ามันเปลี่ยนตัวเล่นแล้วก็กลุ่มแบงค์พักไปแต่พักเพื่อขึ้นต่อนะครับก็แบบบอกโอ้โหรอบนี้ทำไมมันบทจะดีก็ดีใจหายเลยขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตอ่ะใช่ใช่พี่สมพงษ์นะหุ้นแบงค์ที่เมื่อกี้บอกว่ามันจะเริ่มพักแต่ว่าพักก็เพื่อไปต่อคนมีหุ้นแบงค์อยู่แล้วก็ให้ยังไงให้ขายทำกำไรแล้วมาเล่นกลุ่มใหม่ไหมคะหรือว่าถือต่อไปเลยคือในแง่ส่วนตัวมองว่าการเล่นหุ้นต้องบริหารจิตใจด้วยนะนี่นานะครับคือต้องแบ่งส่วนหนึ่งอาจจะ1/3ขายไว้ก่อนลงมาแล้วเราซื้อกลับไม่งั้นนะขึ้นไปไม่ขายลงมาก็นั่งโบนอย่างนั้นแหละจริงๆต้องบริหารจิตใจนิดนึง